คำสอนที่แท้จริงของสมเด็จพระทศพลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หายากแม้แต่ในเมืองพุทธที่มีวัดเป็นแสนแสนวัดมีหลวงพ่อเป็นล้านล้านรูปแต่ว่าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตของเราในปากพระไม่ใช่ทุกรูปนะครับแล้ววัดไม่ใช่ทุกวัดส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามีการลงหน้าหน้าทองการสักยันต์หรือก็ลงของหรือก็แจกของดีมันก็คือกุศโลบายอีกเรื่องแต่ก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เคยมีการกล่าวถึงการกระทำแบบนี้เราอย่างเป็นพระสงฆ์ก็ไม่มีให้ทำแบบนี้สอนพระธรรมแม้แต่สอนพระธรรมในยุคพุทธกาลตอนที่จะเป็นช่วงปาฏิโมกข์ที่พระภิกษุจะลงมาจากถ้ำจากป่ามานั่งด้วยกันนั่งสมาธิแล้วก็นั่งเงียบแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะสวดปาฏิโมกข์เป็นการเตือนใจให้รู้พระวินัยของพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะมีการสอนการแสดงธรรมคือชาวบ้านเองก็มาล้อมป่านั่งดูพระภิกษุมานั่งสมาธิกันนั่งฌานแล้วก็มีโยมขอให้ภิกษุแสดงธรรมสอนภิกษุก็ไม่แน่ใจก็ไปทูลถามพระพุทธองค์ก็พระพุทธองค์ไม่ได้ให้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุแต่ก็ไม่ห้ามเพราะว่าเห็นมีอานิสงส์แต่มันไม่ใช่ที่ภิกษุเป็นหน้าที่ที่เป็นงานของภิกษุไม่ใช่ของภิกษุก็คือไปอยู่ป่าแล้วพิจารณากำหนดรู้ตัวเองกำหนดรู้ขันภายในพระไตรลักษณ์พยายามเห็นความเป็นอนิจจังซึ่งจะพาสู่การบรรลุความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายแห่งความว่างเปล่าให้ถึงฌานสมาธิเป็นองค์ฌานแล้วก็จากองค์ฌานก็ได้อินไซต์ได้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งจะให้พระอริยมรรคปรากฏให้ตัวเองรู้ในใจเป็นปัจจตังว่าตัวเองต้องทำยังไงกว่าจะเป็นมรรคกว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นั่นก็คืองานของภิกษุคือปล่อยวางแต่ว่าไม่ห้ามแสดงธรรมก็เลยแสดงธรรมเป็นสิ่งดีในระหว่างที่แต่ละรูปหรือแต่ละนักปฏิบัติแต่ละคฤหัสถ์เราก็ปฏิบัติภาวนากันต่อไปในระหว่างนั้นได้ความรู้อะไรบ้างก็แบ่งได้แสดงธรรมที่รู้แล้วแต่อย่าแสดงธรรมที่ยังไม่รู้ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องขออภัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนเผลอไว้พลาดหรือประมาทก็นี่แหละคำสอนวิธีการภาวนาวิปัสสนากรรมฐานวิธีการภาวนาให้ถึงมรรคให้เกิดศีลสมาธิปัญญาให้รู้มรรคให้รู้พระไตรลักษณ์ให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้พระอริยสัจ4ให้รู้มรรค8ให้รู้ขันธ์5ให้กำหนดรู้ให้รู้ฌานให้ถึงฌานเป็นองค์สำคัญในการตัดสรู้ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องมือไม่ใช่ลงหน้าทองลงหน้าทองคือโลกียะเราจะดีหรือเปล่าก็แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ว่าจะหาพระธรรมอยากจะพ้นทุกข์หรืออยากจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องดูตรงนั้นเลยไม่ต้องดูตรงสักยันต์ไม่ต้องดูตรงพวกลงหน้าทองวัตถุมงคลก็คือเมื่อก่อนเป็นพุทธานุสติพระสมเด็จเอาไปห้อยก็คือประกอบศีล5ด้วยนะฤาษีเขาสร้างที่หลังพระสงฆ์ก็สร้างโยมก็ขอของดีก็จะแล้วให้ของดีก็มันเป็นของยึดเหนี่ยวให้สบายใจแต่ว่าจะได้กำหนดให้โยมปฏิบัติศีลคืออย่าประมาทศีลอย่าด่าพ่อแม่อย่างนี้อย่างนั้นมันทำให้ปกป้องเครื่องรังจะปกป้องไหมก็มันอนิจจังมันอาจจะแต่มันไม่เที่ยงนะตายก็ต้องตายอยู่แล้วก็คงกระพันในที่สุดไม่มีที่ไม่ตายนะ
เออคือคงกระพันยิงไม่ได้ก็เลยตายด้วยโรคมะเร็งก็ได้ก็มันไม่แน่นอนครับก็ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งนี้อย่างเดียวถ้าพระธรรมหรือการบรรลุธรรมหรือการบรรลุเป็นอริยะบุคคลอันนี้ก็จะได้พ้นนรกได้พ้นเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายจะได้เป็นมนุษย์หรือเทวดาอย่างเดียวจะได้เข้าถึงสกิทาคามีอนาคามีหรือว่าพระอรหันต์ทั้งนั้นก็พ้นทุกข์นะครับเป็นสวรรค์อย่างน้อยเป็นพรหมหรือก็เป็นนิพพานก็แล้วแต่สักวันก็ทุกคนก็กลายเป็นนิพพานไปสวรรค์ก่อนไปเป็นพรหมก่อนมั้งก็แสวงหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะชี้ทางให้ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานให้รู้คำสอนให้รู้สิ่งที่ต้องกำหนดประคองเวลาปฏิบัติอยู่ ให้รู้พระอริยสัจ4พระไตรลักษณ์อธิบายขันธ์5ให้พิจารณาขันธ์5ภายในพระไตรลักษณ์ด้วยอนาปานสติดูลมหายใจแล้วพูดเข้าโทรออกแต่ถ้าจะลองของดีหน้าตองเดี๋ยวเคี้ยวลูกหมากให้จะมาหาลาภเนี่ยมันจะถูกหวยนะก็ดีเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันในชีวิตเราก็ใช้ได้หลายอย่างบางทีเราใช้ปืนป้องกันตัวบางทีเราห้อยของดีป้องกันตัวก็ก็ของโลกของชีวิตธรรมดาทุกวันประจำวันทั้งนั้นถ้าเราจะห้อยเป็นพุทธานุสตินะให้เราระลึกถึงว่าเราต้องเก็บศีลเราต้องตายพระพุทธเจ้าเคยมีมนุษย์ที่เคยมีพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้บนโลกนี้เคยมีพระธรรมก็ได้อยู่กับเราบนโลกนี้ในชาตินี้ทำให้เราภาวนาสิ่งที่เรียนได้มาแล้วในการภาวนาคิดถึงครูบาอาจารย์นี่ก็คือพุทธานุสติห้อยแบบนี้ก็ผมอันนั้นผมสนับสนุนเลยก็ได้อะไรที่เราใช้เตือนสติได้ก็ดีนั่นแหละวัตถุมงคลก็หาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันซะแล้วไปเรียนพระธรรมเองซื้อหนังสือก็ฟังเทปแล้วก็ใช้ปัญญาตัวเองแล้วก็นั่งสมาธิใช้อนาปานสติในการทำประจำวันซักผ้าอยู่ก็พยายามพุทหายใจเข้าโทหายใจออกแล้วก็ซักผ้าแล้วกำหนดรู้ว่าซักอยู่เจ็บมืออยู่หนอพุทเจ็บมืออยู่หนอโทแดดมากนะพุทแดดมากนะโทจิตวอกแวกอยู่ไปคิดเพี้ยนอยู่พุทตอนนี้กลับมามีสติมีโฟกัสโทหายใจออกก็พยายามทำก็คือให้จิตรู้ตัวในระหว่างทางกลางวันไม่ใช่เวลาไปนั่งที่วัดอย่างเดียวถ้าเรียนพระคองสมถะในวัดเวลาลุกตัวออกกลับบ้านมันไม่ใช่ว่าทิ้งสมถะทิ้งสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่วัดเพราะจบไอ้ชั่วโมงนั่งสมถะมันไม่ใช่นั่งสมถะที่จะเรียนสิ่งที่ต้องประคองอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเวลาได้สมถะได้โฟกัสแล้วได้จิตนิ่งแล้วในไอ้ชั่วโมงที่วัดที่เบยสวดมนต์นั่งสมาธินะก็เอามันประคองไว้นานที่สุดตอนที่เดินออกจากวัดพยายามจะประคองมันไว้พุทและโทและกำหนดรู้การหายใจแล้วก็ไปหั่นผักก็ไปกินลาบก็แล้วแต่เคี้ยวอยู่หนอพุทเคี้ยวอยู่หนอมีรสชาติผัสโสสัมผัสหนอรู้ตัวเพราะเป็นตัวสัญญาหนอนี่กำเนิดขึ้นหนอกำลังดับอยู่หนออันนี้มันอนิจจังหนอใช่แล้วถ้ายึดมั่นกับอนิจจังมันก็ทุกข์หนอใช่จิตกำลังมีวิเคราะห์วิจารณ์อยู่หนอใช่พุทโธแล้วก็กำหนดรู้มันไปหมดนี่คือการภาวนาเริ่มต้นให้จิตเบิกบานรู้ตัวเป็น wake up ไม่ใช่ go to sleep ไม่ใช่ฝันทั้งวันเพี้ยนรู้ตัวกำหนดรู้ประคองไว้ในปฏิบัติให้เป็นคมเบิกบานก็ของสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับอาจารย์แซมนะครับบ๊ายบาย